ประเด็นของพ่อใหญ่โทนี่มากมายตั้งแต่อายการเขาบอกว่าเขาจะฟ้องพ่อใหญ่ก็มีข่าวลือลุมเมอร์มากมายบางก็ว่าพ่อใหญ่หนีไปแล้วบางอะไรบางงพ่อใหญ่ยังอยู่บอกว่าพ่อใหญ่เขาลงบานพ่อใหญ่ไปกินทาหารพะโล้สวยๆนะถ่ายรูปไปช่ำแล้ววันนี้พ่อใหญ่ก็ไปศาลครับศาลท่านก็เมตานะให้พ่อใหญ่มาซู้คดีตัวพ่อใหญ่เองก็บอกว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่งานงานบวชแล้ว พ่อใหญ่ก็ให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันอเป็นผลกระทบจากการทํารัฐประหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางคุณอิงเขาก็เคยบอกเหมือนกันว่าเออทางพ่อใหญ่ก็บอกว่าเออก,ก,ก็โอเคนะถ้าจะต้องไปสู้ในศาลเพราะก็อยากจะมีหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยให้ความจริงมันปรากฏเธอแต่พ่อใหญ่พ่อใหญ่รับบทมาทุศรน,นะ อืมเพราะใหญ่รับบทเอาคืนนะเป็นมัททุสสอนจากเรื่องล่าเธอจะมาทำชั้นฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะวันนี้ท่านนายเพราะใหญ่บอกว่าอะไรรู้ไหมขณะนี้อยู่ในระหว่างการถอดเทปนายแพทย์คนดังกล่าวเพื่อยื่นฟ้องหลายร้อยล้านบาทในสัปดาหนะ์หน้าช่ำมองละแม่ช่ำมงแล้วนะฟ้องหมอดังร้อยล้านนะคะหลักหลายร้อยล้านบาท ไม่ใช่ว่าลอยล้านหลายลอยล้านเข้าใจเรื่องไหมเข้าใจเรื่องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการไปอ้างถึงว่ามีเงินสองพันล้านเลยถึงได้ประกันตัวเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเพราะใหญ่ไงเพราะใหญ่เป็นรับบทมาทุสร์นะจัดการทนายไปจัดการหน่อยนะฟ้องหน่อย